The Truth เจาะลึกจริงมาเจาะประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมกลางตัวเลขสาธารณสุขตบหน้าพิธาอ้างยืนซักฟอกทำตัวเลขผู้ป่วยลดลงคนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นค่ะจากที่ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับ5รัฐมนตรีสภาได้มีมติไว้วางใจรอดพ้นจากศึกซักฟอกในครั้งนี้ค่ะในขณะเดียวกันทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลได้แถลงข่าวหลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้กล่าวว่าผลการลงมติไม่ไว้วางใจตนและพรรคก้าวไกลผิดหวังและเสียดายที่ระบบรัฐสภาไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงบนท้องถนนกับความทุกข์ยากที่ประชาชนต้องเผชิญและเสียหายกับโอกาสของทุกพรรคในการถอดสลักอุปสรรคที่จะแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกำลังพบอยู่สำหรับคะแนนที่ออกมาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้านับเรื่องไว้วางใจถือว่ารองบ๊วยถ้ามองคะแนนไม่ไว้วางใจถือว่าสูงที่สุดประกอบกับความวุ่นวายในสภา 3-4 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าความชอบธรรมและภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์มีปัญหารวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองที่ตนมองว่าอาจนำไปสู่การยุบสภาในเร็ววันนี้ส่วนการทำงานก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกับการอภิปรายครั้งที่แล้วที่จะนำเรื่องที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปการอภิปรายครั้งนี้แม้ไม่สำเร็จอย่างที่คาดหวังแต่ก็มีประโยชน์เพราะเป็นการควบคุมวาระของสังคมอย่างชัดเจนอย่างน้อยเมื่อยื่นซักฟอกไปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดก็ลดลงและจะเห็นว่าตัวเลขฉีดวัคซีนก็เพิ่มไปเกือบจะถึงล้านในช่วงที่มีการอภิปรายแม้จะเป็นผักชีหน่อยก็ตามเมื่อถามว่าจากคะแนนที่พลเอกประยุทธ์ได้ต้องพิจารณาตัวเองหรือไม่ซึ่งนายพิธาก็ตอบว่าแน่นอนนั่นคือสัญญาณที่ส่งไปยังแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในระยะยาวตนไม่อยากจะลงลึกแต่จะนำกลับไปวิเคราะห์ว่าจะมีผลต่อเสถียรภาพและความแตกแยกของรัฐบาลอย่างไรทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมและเสถียรของรัฐบาลในช่วงที่ประเทศวิกฤตอย่างนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไรกับงูเห่าของพรรคที่โหวตสวนเป็นประจำนายพิธาตอบว่าเราจะไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการดองงูเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรถ้าเราไม่ให้ก็จบตราบใดที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคเขาจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการประเด็นเหล่านี้จะนำไปประเมินในการคัดสรรเลือกใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกใหม่ที่ใหม่กว่าชัดกว่าโดนกว่าสำหรับกรณีที่นายพิธากล่าวอ้างว่าเมื่อยื่นซักฟอกไปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดก็ลดลงและจะเห็นว่าตัวเลขฉีดวัคซีนก็เพิ่มไปเกือบจะถึงล้านในช่วงที่มีการอภิปรายโดยทางพรรคก้าวไกลได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาหากย้อนดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะพบว่าตัวเลขยังขึ้นๆลงๆในช่วง 19,000 ถึง 20,000 กว่ารายแต่ถ้านับจากวันที่21สิงหาคมตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในการแถลงข่าวของศบค.เมื่อวันที่23สิงหาคมได้มีการเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับแบบจำลองที่คาดการณ์ใน3กรณีก็คือ 1. ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์2. ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ลดค่าอาได้ 20% และ 3. ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ลดค่าอาได้ 25% และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมายพบว่าขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาตามแนวโน้มของฉากทัศน์ที่3แล้วนี่จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ศบค.มั่นใจว่าการล็อกดาวน์มีประสิทธิผลและสถานการณ์การระบาดดีขึ้นแต่เงื่อนไขในแบบจำลองนี้คือการล็อกดาวน์2เดือนขณะนี้ผ่านไป1เดือนกว่าซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อจะค่อยๆลดลงแต่จะสังเกตว่ายอดผู้ติดเชื้อจะยังไม่ต่ำกว่า 10,000 รายและมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังผ่อนคลายมาตรการส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นตามคาดการนอกจากนี้ค่ะศักยภาพของระบบสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันหรือในโรงพยาบาลเพราะเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้จำนวนผู้ป่วยหนักเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุข
แต่ถ้ายังมีผู้ติดเชื้อคงค้างเหลือในชุมชนจำนวนมากจะทำให้เกิดการระบาดจากฐานผู้ติดเชื้อหลักหมื่นรายขึ้นมาอีกครั้งทั้งนี้การฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผลอย่างครอบคลุมก็จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักเช่นกันและทั้งมาตรการระดับองค์กรที่จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคด้วยการตรวจ ATK และการป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเช่นการระบายอากาศทั้งหมดนี้ควรนำมาสู่มาตรการควบคุมโรคตามระดับสถานการณ์และความเสี่ยงของกิจกรรมกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและเมื่อการฉีดวัคซีนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นโดยในช่วงวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ได้รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวันรวม 915,738 โดสและวันที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวันรวม 817,342 โดสซึ่งจำนวนมากฉีดในแต่ละวันก็อยู่ตามกรอบของเป้าหมายของรัฐบาลที่จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร50ล้านคนหรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี2564อยู่แล้วค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ